ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเรา2คนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา2คนจะพาคุณผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกอนาคตนะคะไปดูกันค่ะว่าถ้าโลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆในอีก35ปีข้างหน้าบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นค่ะวันที่เราพยากรณ์อยู่นี้นะคะคือวันที่30ตุลาคม2593ตลอดปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนว่าบ้านเราจะเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีรวมไปถึงมหาอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะต้นเหตุสำคัญก็คือโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะเกิดจากการเผาผลาญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกมากขึ้นค่ะทำให้จำนวนไอน้ำที่มีอยู่บนโลกระเหยขึ้นไปมากขึ้นนะคะบ้านเราเลยเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งหนักตามมันเองค่ะโดยในปีนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่21เมษายน2593ค่ะวัดได้ที่46องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับปี2558ค่ะถือว่าสูงขึ้นมาถึง6องศาเซลเซียสทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรกเกือบ 1,000 คนรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายเกือบทั่วทั้งประเทศจากอากาศที่ร้อนจัดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ถนนหลายสายทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็ทรุดตัวผิวทางยังละลายจากความร้อนเป็นช่วงๆประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคทำให้ชาวบ้านต้องแย่งน้ำกันอีกจนถึงขั้นยกพวกชกต่อยเกิดขึ้นหลายพื้นที่ค่ะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบางแห่งก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าทีเดียวค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะพื้นที่ไหนแล้งก็จะยิ่งแล้งจัดพื้นที่ไหนน้ำท่วมก็จะยิ่งรุนแรงค่ะโดยในปี2593นี้นะคะได้เกิดน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ40ปีเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกับคุณกรินทนารักษพลเดชกันค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังชานเมืองกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ครับฝนที่ตกนั้นทั้งหนักแล้วก็รุนแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่2ชั่วโมงน้ำท่วมกว่า1เมตรสูงเกือบเท่าหน้าอกของผมเลยทีเดียวส่งผลกระทบนะครับให้กับอุตสาหกรรมบริเวณนี้รวมถึงประชาชนในบริเวณเองก็สัญจรอย่างยากลำบากครับก็เลยต้องใช้เรือกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับคาดกันว่าภายในถึง2วันนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นสถานการณ์ต่างๆน่าจะดีขึ้นครับขอบคุณค่ะคุณกรินทนาเรียกว่าสภาพอากาศในปี2593ก้าวเข้ามาสู่จุดสภาวะอากาศที่รุนแรงแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่ร้อนจัดและน้ำท่วมหนักเท่านั้นค่ะปีนี้ก็คาดว่าฤดูหนาวจะมาช้ากว่าปกติเพราะว่านี่ขนาดสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะแต่ว่าลมหนาวยังไม่แผ่ลงมาเลยค่ะคาดว่าอุณหภูมิในปีนี้จะลดต่ำลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะขณะนี้ที่น้ำค้างแข็งตามยอดดอยต่างๆที่เคยปรากฏให้เห็นก็คาดว่าจะไม่มีให้เห็นค่ะขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับลมเย็นๆอีกแล้วนะคะจะมีก็แต่เพียงภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นค่ะที่ยังมีโอกาสได้สัมผัสลมเย็นๆในช่วงเช้าๆค่ะสภาพอากาศในอนาคตนี่น่ากลัวจริงๆเลยนะคะความผิดปกติของสภาพอากาศในแต่ละฤดูนั้นก็เป็นผลพวงมาจากโลกร้อนนั่นเองค่ะสาเหตุสำคัญนะคะก็เกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากเกินไปก๊าซเรือนกระจกชนิดนึงที่สำคัญนะคะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่เกิดจากทั้งธรรมชาติและฝีมือมนุษย์เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่านะคะนับว่าเป็นตัวการสำคัญที่สุดในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเลยล่ะค่ะหากเราทุกคนไม่อยากให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกลดปริมาณขยะและลดการใช้พลังงานค่ะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าอากาศเปลี่ยนไปแล้วและจะยังเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเราทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ค่ะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราเองทุกคนค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกับแฟนลมฟ้าพยากรณ์นะคะ Well whether it rains or shines don't forget to check with us to win weather girls สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะAs you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels.
We need a new robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable climate neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.